2ขั้วด้านริมนะครับ2ขั้วด้านริมนะครับโดยเอาไฟสวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมาแก้ปัญหานะกวนใจหลายๆท่านนะครับที่ชอบเครื่องเสียงนะฮะแต่ว่ามีปัญหานะครับเวลาเหยียบคันเร่งปุ๊บหอนวูดวัดวูดวัดเลยนะครับนะมันไปตามตีนเลยนะครับง่ายๆนะมันก็หอนตามตีนไอ้หอนเนี่ยอาการหอนอาการวีดเนี่ยนะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากแต่หลักๆก็คือน้อยนะครับน้อยเนี่ยน้อยก็คือสัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณรบกวนอาจจะเกิดจากคอมแอร์เกิดจากใดนะครับที่มันไม่เรียบนะครับนะมันปกติแล้วไฟมันจะเป็นไฟตรงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนะเป็นไฟตรงนะครับนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้น้อยเนี่ยสัญญาณเนี่ยน้อยมันจะขี่ไปบนไฟตรงนะครับนะเป็นรูปสัญญาณประมาณนี้นะครับนะก็มันทำให้เข้าไปรบกวนนะครับในเครื่องเสียงระบบสูงๆเนี่ยมันจะมีชุดป้องกันของมันอยู่แล้วนะแต่เครื่องเสียงระดับกลางๆล่างๆนะครับไม่มีนะครับนะพอไม่มีเราก็ต้องมาแก้เองนะครับคันนี้เนี่ยมันตอนแรกผมแก้นะคิดว่าเป็นสาเหตุจากต้นทางนะครับมันอาจต้องอธิบายก่อนนะครับตัวนี้มีต้นทางก็คือเทปนะเทปหรือเครื่องเล่นเสียงนะครับนะเทปแล้วก็ปลายทางนะฮะต้นทางและปลายทางเลยนะต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับปลายทางกลางทางก็คือ power amp นะมี power amp 1ตัวนะครับนะแล้วก็ปลายทางก็ลำโพงนะครับทีนี้เนี่ยผมหาไปหามานะครับตอนแรกคิดว่าเป็นต้นทางนะแต่ต้นทางไม่ใช่นะครับแก้จนหมดแล้วนะครับมันก็ยังไม่หายหอนนะมาสรุปได้ว่ามันเกิดจากกลางทางนั่นก็คือเจ้าตัว power amp ตัวนี้นี่เองครับเกิดจาก power amp ตัวนี้นี่เองนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเกิดจากการเดินสายไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะครับนะเกิดจากการเดินสายไฟหรืออะไรพวกนี้นะครับไปพาดผ่านใกล้จุดที่เกิดน้อยนะมันก็เลยทำให้มีประมาณมีสัญญาณนะครับมีสัญญาณน้อยแทรกเข้ามานะแล้วตัวนี้ไม่สามารถตัดออกได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดเสียงวีดนะซึ่งหลายๆท่านก็จะเจออยู่ประจำนะครับเสียงวีดนะทีนี้เราต้องมาไล่หาก่อนนะครับว่าวีดจากสัญญาณใส่สัญญาณนี้เส้นนี้หรือเปล่านะนี่คือสายสัญญาณนะครับนะก็ไล่แล้วนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มาจากเสียงสายสัญญาณวีดนี้สายสัญญาณตัวนี้นะครับนะคราวนี้ก็จำเลยมาตกอยู่ที่ซัพพลายนะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะทีนี้ผม DIY ง่ายๆเลยครับนะหลักการง่ายๆนะคืออย่างนี้ครับ L เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นโลว์พาสนะครับมันจะยอมให้ความถี่ต่ำเท่านั้นถึงจะผ่านมันได้ความถี่ต่ำนี้รวมถึงไฟตรงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมใช้ก็คือหม้อแปลงสิ่งที่ผมใช้ก็คือหม้อแปลงแล้วหม้อแปลงนี้เอามาจากไหนนะเอามาจาก USB ครับ USB เก่านะที่มันเสียแล้วนะครับนะพอร์ตเอามาใช้คราวนี้เนี่ยจะใช้ยังไงล่ะนะมันมีขั้วไฟเข้าอยู่นะครับขั้วขาเข้าจากขั้วขาออกนะผมเอาเลือกใช้ขั้วขาออกนะครับเนื่องจากว่า power amp เนี่ยมันค่อนข้างจะกินกระแสเยอะนะครับแล้วก็มันก็เลยต้องใช้เส้นลวดใหญ่หน่อยนะพอใช้ใหญ่หน่อยก็เราก็ใช้ขาออกได้เลยนะครับขาออกของ power amp ไอ้ขาออกของตัว USB ตัวนี้นะซึ่งปกติแล้วเขาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะเราก็ต่อนี่เลยครับมันจะมีทั้งหมด3ขั้วนะ3ขั้วนะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์แท็บนะก็จะมีขั้วตัวนี้ตัวนี้3ขั้วเนี่ยมันต่อถึงกันหมดนะทีนี้เราเลือกใช้เฉพาะ2ขั้วนี้2ขั้วด้านริมนะครับ2ขั้วด้านริมนะครับโดยเอาไฟเข้านี่ไฟเข้าที่ขั้วนี้นะครับขั้วไหนก็ได้ครับสลับกันก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอาไฟออกนะโดยที่วงจรก็คือว่าจะผ่านตัวนี้เป็นเอาตัวนี้เป็น L นะครับนะทำหน้าที่เป็น L นะทำหน้าที่เป็นโลพาสนะครับโลพาสฟิลเตอร์นะก็คือกรองสัญญาณนะครับกรองสัญญาณเอาเฉพาะความถี่ต่ำผ่านเท่านั้นนะประมาณนั้นนะครับนะทฤษฎีว่าไว้นะครับนะก็ใส่ L เสร็จปั๊บอาการก็หายเลยครับนะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะอาจจะมีบ้างหอนนิดๆนะครับน้อยเต็มทีแล้วนะครับนะขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วมันก็
เราต้องคำนวณค่า L ให้เหมาะสมกับน้อยที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งทางปฏิบัติมันค่อนข้างยากนะครับนะการที่จะเอาคำนวณเอามาคำนวณเนี่ยมันต้องอ่านต้องเอาสโคปมาวัดหาค่าน้อยแล้วคำนวณกลับไปเป็นโลพาสโอ้นั่นยุ่งยากครับนะว่ากับทางทฤษฎีนะฮะปฏิบัติก็จับใส่เลยครับนะฮะจับใส่ดูนะฮะก็ผลปรากฏก็คือเงียบนะครับนะเงียบขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีวีดนิดๆนะครับนิดๆจนฟังแทบจะไม่ค่อยออกว่าเสียงเครื่องหรือเสียงวีดจากจากตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะงานนี้ต้องขออภัยนะครับไม่สามารถร้องให้ฟังได้นะเนื่องจากว่าเพลงอาจจะมีลิขสิทธิ์นะครับเพลงทั่วไปก็มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ามันไม่วีดแล้วก็แล้วกันนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงลงไปหาสิ่งใกล้ๆตัวนี่แหละครับนะลงมาประยุกต์นะครับถ้าแก้ไม่หายจริงก็ลองใส่ซีนะฮะคาปาซิเตอร์นะครับนะทำเป็นแปลนพาร์ทไปเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครมีปัญหานี้ลองไปดูนะครับ